ประติมากรรมไม้สักรูปทรงคล้ายเกวียนและเรือคือที่พักสุดท้ายของศิลปินช่างไม้สายญาติเสมาเงินที่ทีมงานสายญาติคอลเลกชันตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อให้ศิลปินชั้นครูได้ออกเดินทางครั้งใหม่พร้อมสิ่งที่รักและผูกพันโดยศิลปินศิลปาธรกิติคุณปี2551ผู้นี้ได้จากไปในวัย69ปีด้วยโรคหัวใจเรื้อรังและตับวายเฉียบพลันเมื่อวันที่26มกราคมเหลือไว้เพียงประติมากรรมไม้ฝีมือดีที่อุทิศเพื่อสังคมเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการศิลปะไทยร่วมสมัยเพราะว่าไม่มีอีกแล้วคนนี้หนึ่งเดียวจริงๆในด้านศิลปินเราก็เห็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์จากการออกแบบต่างๆที่ไม่ซ้ำไม่เหมือนใครอยู่แล้วแถมยังมีปรัชญาต่างๆมาอธิบายแรงบันดาลใจด้วยเพราะส่วนผสมที่ลงตัวอย่างเงี้ยเกิดจากการบ่มเพาะสั่งสมเป็นเวลานานมากไม้เกวียนแล้วก็ไม้เรือไม้สองลักษณะนี้คืออาจารย์จะใช้มาทำงานอาจารย์คุ้นเคียงไม้ชนิดนี้มา 20-30 ปีแกเดินทางมากับไม้ชนิดนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่แกจะเดินจากไปทิ้งความทรงจำไว้ช่างกับผมร่วมกันคิดว่าเราอยากให้แกเดินไปเดินทางกับสิ่งที่แกรักสิ่งที่แกผูกพันเรามองว่านี่คือพาหนะที่จะนำพาแกไปสู่จุดที่แกอยากจะเดินทางไปด้วยความรู้สึกที่สุขสงบครับผมสายญาติเสมาเงินจบการศึกษาจากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและออกเดินทางสั่งสมความรู้ด้านไม้ทั้งในและต่างประเทศก่อนจะหันมาทุ่มเทให้งานศิลปะและยึดอุดมการณ์ศิลปะรับใช้สังคมโดยหวังให้คนไทยใกล้ชิดศิลปะมากขึ้นเริ่มจากการก่อตั้งสายญาติคอลเลกชันในปี2538เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์งานประติมากรรมซึ่งทั้งประณีตสวยงามและใช้งานได้จริงโดยสอดแทรกแนวคิดสะท้อนสังคมจนศิลปินจากพระนครศรีอยุธยาผู้นี้ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะและสถาปนิกในฐานะกูรูไม้ที่การันตีฝีมือด้วยรางวัลศิลปาธรกิติคุณสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ปี2551นอกจากนั้นศิลปินช่างไม้ยังรับใช้สังคมโดยการอุทิศตนให้กับงานอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นการสร้างสุขาลอยน้ำให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2554และการเดินสายให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจหวังต่อลมหายใจให้กับอาชีพช่างไม้ในประเทศไทยคุณพ่อพูดเสมอว่าช่างไม้เนี่ยวันหนึ่งจะหมดไปถ้าเราไม่เห็นคุณค่าหรือเรามองว่างานช่างเป็นเพียงแค่งานใช้แรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานใช้แรงงานหรือว่าจะเป็นศิลปินเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่การที่คุณใส่จิตวิญญาณเข้าไปในงานที่ทำหรือเปล่าการที่คุณแสดงศิลปะที่คุณมีอยู่ในตัวออกมาหรือเปล่าเมื่อเราสร้างงานออกมาแล้วงานนั้นควรจะเป็นงานที่ช่วยทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่ดีด้วยการสอดใส่แนวคิดเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้คุณพ่อก็เลยพูดกับผมหรือพูดกับทุกคนอยู่เสมอว่าศิลปินไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายศิลปินเป็นคนธรรมดาและหน้าที่ของศิลปินนั้นก็คือการรับใช้สังคมถึงแม้ตัวคุณพ่อยังไม่อยู่แน่นอนว่าตัวผมเองนะครับผมคงไม่สามารถก้าวมาแทนคุณพ่อได้แต่ว่าแนวคิดของคุณพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการสร้างงานหรือว่าแนวคิดในการรับใช้สังคมสร้างสิ่งที่ดีกับสังคมยังคงอยู่กว่า30ปีที่มุ่งมั่นทำงานศิลปะศิลปินช่างไม้สายญาติเสมาเงินได้คืนชีวิตให้กับวัสดุที่ดูไร้ค่าพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังสร้างสรรค์สังคมผ่านงานศิลป์แก้วตาเกตบึงการ Voice TV รายงาน